ตอนนี้กำลังต่อราคากันเดือดมากอ่ะ100เจม last price ราคาสุดท้ายโอเคโอเคพีชโอ้โหเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาเลยอ่ะแสดงว่ากำลังด่าเราอยู่แน่เลยอ่ะหยาบมาเลยครับเถื่อนมาเลยฮะน่าจะหยาบอ่ะเซ็นเซอร์คำขนาดนี้นะฮะอันนี้ก็คือความฮาของตลาดนะสามารถมาเอาตัวละครดีๆอ่ะมาเทรดแลกเจมได้มาต่อรองกันได้นะครับเบื่อไหมที่ฟาร์มเท่าไหร่ก็ไม่เทพสักทีนี่เลยร้านอินดิเมอร์ช็อปร้านรับฟาร์มเกมโรบอทแบบครบวงจรมีบริการรับฟาร์มหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปบ็อกฟุตออลสตาร์อันเมทแอดเวนเจอร์ไดวิ่งเอ็มเพลเลอร์และแมปอื่นๆมีบริการเติมโลบักกดผลกดเกมพาสในแมปต่างๆและยังมีไอดีไก่ตันไอดีเทพอีกหลายแมปวางจำหน่ายอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีโค้ดแต่งตัวสุดแหลกกิฟต์การ์ดโลบักบวกของแถมแต่งตัวรายเดือนหากติดปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆสามารถทักสอบถามไปที่แฟนเพจได้เลยลิงก์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับร้านโลบักมีบริการรับเติมโลบักระบบ ID Pass และ VIP Server นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมพาสราคาถูกมากมายหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมป Oxfoot All Star King Legacy Anime Fighter และแมปอื่นๆและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมป Turret Tower Defense กันอีกแล้วนะซึ่งในวันนี้นะครับผมแมปนี้ได้ทำการอัปเดตเอพิโซดที่60ท่านผู้ชมตามซีรีส์เลยนะฮะก็จะมีTrading Plaza นะครับผมแล้วก็อะไรเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ห้องน้ำนะครับเอ้ยนักวิทยาศาสตร์ไทเลตเจมแล้วก็ตัว Spider Case นะครับแล้วก็มันยังมีอื่นๆอีกนะในอัปเดตแต่ในกระดานเขาเขียนไว้แค่นี้นะครับก็ไอตัวบอสนะครับนี่บอสใหม่นะครับผมด่านตัว Toilet HQ นะหรือว่าโหมด Nightmare นะฮะก็มีบอสใหม่มา1ตัวนะฮะบอสใหม่1ตัวแล้วก็ไอตัวลาสบอสอีกประมาณ2หรือ3ตัวเนี่ยนะครับมันจะมีบอทมาใหม่แต่พี่พาไปดูไม่ได้ครับเพราะว่าเวฟ20พี่ก็บ้านแตกแล้วเวฟ20พี่บ้านแตกจริงนะพาไปดูบอสไม่ได้นะบอสมันน่าจะอยู่ด่านที่50นะครับก็ดูตรงนี้แล้วกันเนาะนี่นะครับนี่คือบอสนะบอสใหม่เป็นบอสนักวิทยาศาสตร์นะฮะนี่นะครับก็มาในเอพิโซดที่60อ่ะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูเทรดดิ้งพาซ่าแล้วกันท่านผู้ชมเทรดดิ้งพาซ่านะครับนี่ครับผมนี่เป็นเทรดดิ้งพาซ่าเนาะก็เป็นแหล่งนัดรวมตัวนะสำหรับคนที่อยากจะเทรดนะฮะอยากจะแลกเปลี่ยนไอตัวละครกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูแล้วกันเนาะ100 player limit นะก็คืออยู่กันได้100คนน่ะใครอยากแลกอะไรเนาะไปเข้าไปดูครับนี่นะครับผมนี่คือสถานที่ที่เรียกว่า Trading Plaza นะฮะก็จะมีผู้คนมากมายมารวมตัวกันนะครับเพื่อทำการนะฮะเทรดตัวละครเราก็จะประกาศอย่างนี้เนาะจริงๆอ่ะมันควรแบบเป็นตั้งเป็นร้านได้นะแบบร้านค้าส่วนตัวอะไรเงี้ยขึ้นหัวว่าเรามีตัวนี้นะครับผมอยากแลกกับตัวเนี้ยอย่างเงี้ยเนาะน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่ามาตะโกนหาแบบนี้มันเหมือนตลาดโซดาเทรดดิ้งพาซ่าเนี่ยดูดีเนี่ยเขาก็ตะโกนกันอยากได้ตัวนู้นตัวนี้อะไรเงี้ยมันยังแบบไม่น่าจะใช่เทรดดิ้งพาซ่าเหมือนตลาดรับซื้อแมวอะไรเงี้ยเอ้ยอยากได้แมวพันนี้สายพันนี้แลกกับแมวพันนี้สายพันโน้นอะไรเงี้ยเออแล้วก็มันสามารถนะเอาตัวละครเนี่ยมาเทรดกับเจมได้นะท่านผู้ชมเมื่อเช้าตอนพี่เข้ามามันมีคนเอาตัวระดับมิติกอ่ะมาขอแลกกับเจมท่านผู้ชมเจมสกุลเงินใหม่นะครับเออใช่มันมีเจมเข้ามาด้วยนะโอเคก็มีประมาณนี้สำหรับเทรดดิ้งพาซ่าโอเคก็ตามนั้นนะครับใครอยากแลกอะไรก็มาขอแลกกันได้ใครมีตัวมิติกก็มาลองตะโกนดูอยากได้เจมเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวพี่จะกลับล็อบบี้ของพี่ก่อนกับเข้าเซิร์ฟเวอร์ของเรามาแล้วเนาะเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้เราไปเทรดดิ้งพาซ่าแล้วใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์ทอยเลตก็ไปแล้วนะครับก็ไอตัวที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยแหละ เป็นบอสตัวที่50นะด่านที่50นะครับผมในทอยเลต HQ แล้วก็เจมนะเป็นสกุลเงินใหม่นะครับผมสามารถเอาเจมมาเทรดกันได้เดี๋ยวไปเข้าห้องเทรดให้ดูนะครับไปเข้าห้องเทรดว่ามันจะมีช่องไว้ให้ใส่เจมด้วยนะไอตัวสไปเดอร์เคสเดี๋ยวพูดเรื่องเจมก่อนแล้วกันเนาะเจมนะก็สามารถหาได้นะครับผมตอนนี้นะหาได้จากการเทรดครับผมเทรดแล้วก็มาหาซื้อกันในช็อปนี่ครับผมก็จะมีราคาอยู่ที่
200เจม299โรบัค 1,000 เจมราคา 1,399 โรบัค 4,000 เจม 4,499 โรบัคแล้วก็ 10,000 เจมนะครับผม 9,999 โรบัคไอ้ตัว 10,000 เจมเนี่ยเหมือนมันจะคุ้มที่สุดนะแต่มันก็หลอกกินตังเราที่สุดเหมือนกันนะครับไอ้ตัวเจมอันนี้ไว้ทำอะไรฮะตัวเจมตัวนี้ไว้ทำอะไรก็เอาไว้สุ่มเคสใหม่นั่นเองฮะเคสใหม่ก็คือไอ้ตัวละครใหม่นั่นเองฮะไอ้พวกเนี้ยคือไอ้ตัวพวกเนี้ย หาเรื่องให้เราเสียตังค์อีกแล้วนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ซัมมอนตรงนี้นะไม่ต้องซัมมอนตรงนี้นะครับผมคืออัปเดตเนี้ยอัปเดตมาให้เราเสียตังค์โดยแท้เลยแท้ทรูก็คือนี่ครับนี่เลยครับนี่ไอ้พวกเนี้ย ไอตัว Exclusive Spider Case เนี่ยนะครับก็มีตัวดีอยู่หรอมั้งเห็นเขาบอกว่าไอตัวพวกเนี้ยมันจะมีการโจมตีแบบใหม่ก็คือวิ่งไปโจมตีอะท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าสุ่มได้ตัวนี้อะเดี๋ยวพี่จะลองเติมดูแล้วกันนะสัก 1,000 เจมท่านผู้ชม 1,000 เจมนะครับ 1,000 เจมก็ราคาอยู่ที่ 1,399 โลบัคนะครับอะจัดไปนะครับผมจัดให้คนดูนะครับอ่ะได้ละ 1,000 เจมก็เดี๋ยวจะมาสุ่มตัวนี้ให้ดูนะก็มีตัวนี้นะครับผมโอกาสได้ 70% ตัวนี้นะครับผมสปีกเกอร์สไปเดอร์แล้วก็ตัวนี้นะผมแคมาร่าสไปเดอร์โอกาสได้ 29.9% แล้วก็ตัวนี้นะท่านผู้ชมโอกาส 0.1% ท่านผู้ชมน้อยเกินคือพี่สุ่มตรงเนี้ยไป20รอบกว่าจะได้ไอตัวอัปเกรดเนี่ยสุ่มไป20รอบคือพี่สุ่มทีไรพี่หมดไปประมาณ 20,000 ฮะ 20,000 ทองเนี่ยเสียตลอดเลยนะครับแล้วคิดดูท่านผู้ชมตัวเนี้ย 0.1% ไม่รู้มันบูทได้หรือเปล่าบูทเปอร์เซ็นต์อ่ะก็ดวงล้วนๆเลยนะท่านผู้ชมดวงล้วนๆหรือไม่ก็เอาทุนทรัพย์เข้าสู้อย่างเดียว ไม่ดวงก็ทุนทรัพย์เข้าสู้อ่ะเมื่อกี้พี่บอกว่ามันสามารถเทรดเจมกันได้ใช่มั้ยเดี๋ยวจะไปเทรดเจมให้ดูก่อนนะไปลองเทรดดูนะครับอันนี้ไปลองให้ดูเฉยๆนะพี่ไม่คิดจะไปเทรดเอาเจมไปแลกเขานะเพราะว่าพี่ต้องเอาเจมน่ะมาใช้ในการเขาเรียกว่าอะไรนะนี่มันจะโชว์ด้วยว่าใครมีเจมท่านผู้ชมเห็นปะมันจะโชว์ว่าใครมีเจมเท่าไหร่นะครับพอเราเปิดเทรดเท่านั้นแหละเดี๋ยวเรามาดูนะก็จะมีคนนี่เมื่อกี้เขามีหมื่นเจมปะเขามีหมื่นเจมตอนนี้เหลือ 8,000 เหลือ 6,000 ละเฮ้ยเขาแจกเหรอเขาแจกเจมเหรอเมื่อกี้เขามี 10,000 อ้าวเหลือ 2,000 แล้วเฮ้ยแจกแน่เลยอ่ะอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวพี่จะใส่เจมจำนวนเจมให้ดูนะอันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับมันขึ้นเจมตรงไหนน่ะอ๋ออันนี้ใส่จำนวน50เจมอ่ะขึ้นมาละพี่ใส่จำนวนเจมให้50เจมฮะเจมนี่ไงเขาเห็นนะเห็น50เจมนะ yes 50เจมแลกกับตัวนี้ได้ Women TV นะครับแสดงว่าเขาเห็นเจมเราอันนี้คือเทรดให้ดูเฉยๆนะว่าวิธีการได้เจมอ่ะมี2วิธีไม่ใช่แค่ซื้ออย่างเดียวนะ มาขอเทรดได้เห็นใครแบบชื่อใครมีเจมเนี่ยโอ้โหเขาจะเทรดเข้ามาเลยฮะอ่ะ50เจมซื้ออะไรได้บ้าง50เจมซื้ออะไรได้บ้าง พีทยูนิตฟรีอ๋ออยากได้ยูนิตฟรีแล้วก็ไม่บอกอ้าวลบไม่ได้ด้วยท่านผู้ชมใส่เลขใหม่อ๋อต้องใส่เลขใหม่อย่างเดียวครับอ้าวว่าขอฟรียูนิตอ่ะก็ให้ครับเอาไปเลยอยากได้ฟรียูนิตก็ไม่บอก thank you โอเคใจดีเสมอเอ้าเดี๋ยวลองใส่50เจมหุยตัวแดงไปเลยเอ้า50เจมพอตัวนี้50เจม ซื้อได้หรือเปล่าไม่รู้นะ50เจมอ่ะ50เจม อ่ะลองดูเผื่อเอาเผื่อหิวโอลี่ yes. กดราคาสุดๆกดราคาสุด200เอ้าเอา200ฮะจะเอา200เจมเพื่อแลกกับตัวมิติกตอนนี้กำลังต่อราคากันดุเดือดมากอ่ะ100เจม last price ราคาสุดท้ายโอเคโอเคพีทโอ้โหเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาเลยอ่ะแสดงว่ากำลังด่าเราอยู่แน่เลยอ่ะ
หยาบมาเลยครับเถื่อนมาเลยฮะน่าจะหยาบอะเซ็นเซอร์คำขนาดนี้นะฮะ อันนี้ก็คือความฮาของตลาดนะสามารถมาเอาตัวละครดีๆอะมาเทรดแลกเกมได้มาต่อรองกันได้นะครับ โอ้โหอ่ะโอเคโอเคไปดีกว่านะครับก็คือเอามาให้ดูนะครับผมว่าที่เนี่ยนะมันสามารถเทรดเจมกันได้นะครับเทรดพอร์ตกลับนะครับผมเถื่อนเกินมีตรงไหนที่ยังไม่ได้รีวิวอีกปะก็มีเจมแล้วนะครับผมสไปเดอร์เคสอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มสไปเดอร์เคสให้ดูกันท่านผู้ชมพี่ก็จะสุ่มตรงนี้นะครับผม200เจมเนี่ยบาย1เนี่ย2ครั้งแล้วก็ปลาย3นะครับผม1ครั้งนะครับก็จะรวมแล้วเป็น 1,000 เจมพอดีนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะท่านผู้ชมว่าจะได้หรือเปล่านะครับว่าจะได้ครบทุกตัวหรือเปล่านะก็ตัว 0.1% นี่ก็คือแอบหวังอยู่นิดๆเหมือนกันนะแอบหวังว่าจะได้มาลองดูนะครับผมบาย1ก่อนแล้วกันเนาะ yes ได้อะไรมาขอดูหน่อยปึ๊บอ๋อมันก็จะเป็นกล่องมาอีกทีนะท่านผู้ชมอ๋อจะเป็นกล่องมาอีกทีนึงครับเพิ่งรู้อ่ะก็ซื้อไปเลยแล้วกันเนาะแล้วค่อยมาลุ้นอีกทีนะครับผมอ่ะหมดกระเป๋าคิดว่าแบบกดปุ๊บแล้วแบบยังไงนะกดปุ๊บแล้วแบบมันจะสุ่มให้เราเลยนะฮะที่ไหนได้มาเป็นเคสมาก่อนฮะมาลุ้นกันอีกทีนึง สุ่มในสุ่มไม่ใช่เดี๋ยวซื้อแล้วก็มาสุ่มอีกทีนึงมาลุ้นกันท่านผู้ชมสุ่มครั้งที่1เลขที่ออกแอดปึ๊บตัวนี้โอกาสได้กี่เปอร์เซ็นต์นะโอกาสได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็โอกาสได้ 70% เนาะมาสุ่มครั้งที่2ครับผมปึ๊บมา2ตัวโอเคครบแล้วที่เหลือเอาไปเทรดเจมดีกว่ามั้ยเอาไปเทรดแลกตัวดีกว่ามั้ยกลัวซ้ำอ่ะหรือว่ายังไงดีท่านผู้ชมเปิดให้หมดเลยแล้วกันเนาะเปิดให้หมดปั๊บโอเคเปิดต่อฮะปั๊บโอเคอ่ะอันสุดท้ายครับผมปั๊บโอเค ก็คือไอ้ตัว 0.1 เนี่ยไม่ได้หวังอยู่แล้วนะครับไม่ได้หวังเลยแต่ถ้ามาก็ดีนะ แอบหวังเล็กๆฮะแอบหวังเล็กๆนะครับผมก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมเกมที่เราเติมมานะก็เรียบร้อยหมดไปเรียบร้อยแล้วก็ได้ตัว Exclusive นะครับผมมา2ตัวไม่ซ้ำก็เดี๋ยวเอาไว้รีวิวในคลิปหน้านะท่านผู้ชมเพราะว่าคลิปนี้มันไม่น่าจะทันแล้วอ่ะเพราะว่าเวลามันเกินแล้วนะครับแล้วก็ไอตัวพวกนี้นะครับผมอาจจะเอาไปแลกเอาไปเทรดกับไอตัวมิติกไม่รู้ว่าจะเทรดได้หรือเปล่าเอ้ยไปลองดูว่าเขาจะเทรดกับเราหรือเปล่านะตัวมิติกนะครับเพราะว่ามันเป็นของเสียตังค์ไงน่าจะยอมแหละเรามาดูกันฮะเกือบจะจบคลิปละแลกมิติกได้หรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดเทรดดูนะครับเปิดเทรดละอ่ะชื่อเราไม่มีโชว์เจมขึ้นมาแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันฮะอ่ะตอนนี้พี่ก็เข้ามาสักพักนึงแล้วนะเจมมันไม่โชว์เลยไม่มีใครเทรดเลยไม่มีใครเทรดเลยครับผมไม่มีใครเทรดเพราะว่าเจมไม่มีฮะเมื่อกี้ตอนเข้ามาทีแรกอ่ะเรามีเจมไงคนขอเทรดมาอย่างเยอะตอนนี้ไม่มีเจมนะครับเลยไม่มีใครมาขอเทรดเรานะฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองขอไปแล้วกันนะครับลองขอเทรดไปแล้วกันปึ๊บ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 เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอาไปขอใหม่เอาตัวระดับมิติครับผมอ๋อเขาก็มีเหมือนกันมาปึ๊บมีใครเอาตัวระดับมิติกมาแลกกับเราเปล่าโชว์ดิโชว์ของหน่อยโชว์ของไม่โชว์ของเหรอไม่โชว์ของก็ปิดครับผมเอาเปิดขอปึ๊บโอ้แมวไปมาขอไหมปึ๊บเอาปึ๊บขอแลกไหมเมื่อกี้แบบน่าจะเอาแบบ200อ่ะน่าจะเอา200นะมาขอเทรดกับไอตัวเมื่อกี้ของเขานะครับใช่ปะตอนแรกเขาขอ200ป่ะ
ตัวมิติก200ก็คือ200ก็คือกล่องนึงเลยนะโอ้โหเสียดายฮะรู้อย่างนี้เอา200มาเทรดเอาตัวมิติกก็ได้เนาะโอเคไม่มีใครแลกนะครับผมก็เดี๋ยวว่างๆค่อยมาแลกแล้วกันเนาะก็ขอจบคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะถ้าตรงไหนผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบด้วยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่จากทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฮะเจอใหม่ครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบาย